ากเมืองหลวงแสนสีวิไลจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพันนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกหลุมรักทันทีเมื่อได้พบเจออยากบอกหาอยากให้รู้ว่าใครคนหนึ่งนั้นคิดจังใดอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายอยากจะบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังใดอยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือหลายหักเจ้าบ่เสื่อมคลายคอยหักเจ้าสนับสนุนโดยน้ำดื่มที่เข้มซาวลาวขาวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขสิห้องคนอื่นมาเอื้อยนะกรุณาสำรวจเบิ่งตัวเองก่อนเด้อว่าสมควรห้องเอื้อยบ่ห้องผู้ยอมเด้ไอ้ผู้ผ่าเราสิมีผู้สาวจังได๋ห้องผู้เสือเป็นจังได๋พออยู่ได้อยู่หวะตาแก้วห้องที่มีแอร์บ่มีหวะโอ้ห้องน้ำเด้ห้องที่มีติ๊กห้องน้ำเด้บ่แต่นี่เจ้านายกับมันเออแต่นี่เจ้านายกับมันเออเป็นอย่างนี้เจ้าแม่ยากใจที่ใช่ไม่ดีใช่ที่ให้ไผได้มาพบน้องสาวคนนี้ตกลุมรักทันทีจะเป็นเฮ็ดบ้านให้ลูกห้องแอร์ก็บ่มีตู้เย็นโทรศัพท์ก็บ่มีห้องอาบน้ำชุดซี่ก็บ่มีโถบอกอุ้มมีสัญญาณอีกพอแต่บ่มีสัญญาณโทรบ่ได้โอ้ยคันเอื้อยอยากโทรนะเอ้ยไปโทรอยู่ภูสู้ๆมันจึงจะมีสัญญาณอยู่จอมภูแม่นคันอาบน้ําก็สิบ่ได้ไปอาบน้ําอยู่จอมภูพุ่นหว่าแล้วเอ้ยสิอาบอยู่ห้องน้ําหรือห้วยอยู่ห้วยว่ะแม่ก็ดีคือกันแน่น่ะแล้วเอ้ยมีสุดแล้วหว่าเรื่องสุดบ่มีปัญหาเอ้ยเก็บมาอยู่พ้อยTwo piece สุดอันนี้บ่ได้บ่ได้น้องเตรียมสุดมาให้เอื้อยแล้วสุดหยังฮะแม่นหยังน้ำหว่าแม่นแล้วเพราะว่าคนแถวนี้เขาเจ้าก็นุ่งแบบนี้อาบน้ำหมดทุกคนได้ย่างไปก่อนน้องได้บ่เอี้ยวซ้ายแล้วก็เอี้ยวขวาแล้วก็ฮอดแม่น้ำเลยเอาแบบนั้นว่ะอือโอเคละน้ำมาเด้อ
ผู้ผาเลิกบ่หันน้ำหันบ่เลิกสิมาอาบวะลงมาแม่หรือภารกิจแข็งยาวๆที่อีพอวางไว้จะแม่นอะไรนี่โอ้ยเขาเป็นผู้หญิงห้ามคิดห้ามคิดนอนดีกว่าเป็นของน้องสะท้อนแล้วเขาสิมีใจให้เราเป็นไปบ่ได้เขาบ่มักเด็กน้อยน้องน้องสิน้อยน้ำดื่มที่เคซาวเราข่าวใสสะอาดดื่มแล้วมีความสุขเคยคิดว่าพอบ่มีอีกแล้วกับความหาบ่อยากจะหัวจากบ่อยากจะสัมผัสกับสิ่งใดตั้งแต่พบเจอวันนั้นในวันที่เจ้านั้นเข้ามาคำว่าที่เอ่ยว่าจะมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยบ่รู้ว่าหากคือว่าเหตุใดภารกิจทำอิฐของเอื้อยทำอิฐเอื้อยต้องเรียนรู้ว่าให้นาฮู้ส่วนเขาเฮ็ดกันแบบใดโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดนาเฮ็ดนาไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรู้ว่าหากหรือว่าเห
็นดนคิดว่าเขาวะเออนี่ไอ้จอยที่คิดนั่นไรเรื่องของไอ้ผู้ผ่ากับนางเลดี้นะเรื่องใดล่ะเอ้าคือเรื่องที่ว่าเขาต้องเป็นคนหักกันเหรอเด็กโอ้สำหรับเรื่องนี้ฮันตัวคนสาระคือไอ้จอยบ่ได้หรอกเพราะไอ้จอยฮู้ว่าผู้ผ่ากับเลดี้ฮันเขาบ่ได้หักกันแท้แต่ผู้ผ่าฮันจะคิดกันยันเลดี้ฮันมามากกับอายซื้อตั้งแต่ฮู้จักเจ้ามานะมีมือเดียวนี่แหละที่เจ้าว่าถึกใจค่อยที่สุดฮันถึกใจใจกระพองจะเป็นคนของซารี่ได้นอกเรื่องแล้วแต่เฮากับประมาทบ่ได้ใดเพราะว่า2คนนั้นน่ะมีโอกาสสิฮักกันแท้ๆได้เฮาต้องมาร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของเฮาน่าใช่จังได๋ล่ะตอนนี้ยังคิดบ่ออกเถื่อเอาไว้มื้อหน้าไอ้มาหาเฮาแล้วเฮาสิบอกเฮ็ดจังได๋เมื่อก่อนจะเป็นหนึ่งเดียวจากวันนี้จะเอาเป็นสักนาทีให้คอยก้าวเดินไปได้จะเอาเป็นดังอากาศที่คอยต้องการเพื่อช่วยหายใจจะมีค่าที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลยินยอมให้พิสูจน์ที่คอยมีให้เจ้าเท่านั้นนะเกินบรรยายกับพักที่มีให้นับหมู่ดาวทั้งฟากฟ้าบ่ได้เท่าคุณค่าหักที่ให้เจ้าเพื่อหาเขาจะบุคแค่ตัวสิ่งใดๆเจ้าจะเป็นทุกลมหายใจพร้อมจะเป็นหนึ่งคนที่ยืนข้างกายทุกๆปัญหาและวาวาดนานเท่าใดถามเธอทุกๆเวลาห้องเอื้อยๆนี่อายุจักปีแล้วนี่สาวสี่คิดว่า42ซะดอกเพราะว่าอยู่บ้านค่อยฮะนะหัวล้านหัวเถิกแบบนี้นะกะเจ้าอายุ42มื้อละโอ้หลายพดบ่และเอื้อยเด้เท่าใดแปดสิบสองสาวแปดกะลืนกันสี่ปีเป็นมูกันก็ได้ไม่ต้องห้องเอื้อยดอกมันคือห่างเหินกันจังได๋บุแหละโอเคเลดี้จากมึงหลวงแสนสีจากเดินไกลเข้ามาอยู่บ้านป่ามีภูเขาและพงพื้นนากับทุ่งหญ้าและความจริงใจได้มาพบน้องสาวคนนี้อ้าวผู้ผาเลดี้เป็นที่เข้ามาไวเฮ้ลูกอ้อนพอดีเห็นเลดี้เราเจ็บขาเจ็บหลายบ่ลูกเจ็บนิดนึงตอนนี้ดีขึ้นได้แล้วด้วยดีแล้วแหละคันดีใจแม่ก็ดีใจน้องเอ้ากินนี่เห็นป้าบ่จันยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นี่มีเรื่องหยังบ่นี่ป้าดีใจตะเวนมายามได้เอ้าวะแม่นตะเวน
ตะเวนเอ้ยไอ้ผู้ผ่ากับเลดี้กลับมาแล้วมาไม่ไหวลูกนี่เด้ตะเวนเอ้ยเลดี้นะสบายดีเอ้ยเลดี้สบายดีฮันนี่ยินมีตู้ว่าให้ฟังว่าเอ้ยเลดี้ทั้งงามทั้งเก่งแต่ไม่เห็นตัวแท้แล้วบ้านเฮาป่านมีนางฟ้าลงมาอยู่นำเฮาเป็นหลานมีตู้บัวจันเฮาซื้อตะเวนแต่ไปอยู่เวียงแล้วเปลี่ยนซื้อมาเปลี่ยนสันน่าหักค่ะว่าแต่จักปีแล้วเพิ่นเพิ่น16ปีแล้วเพิ่นเด้ให้ด่าไหมว่าเขาจักปี18แม่นบ่นี่ปากหวานนี่น่าหักอีกมานี่เป็นเดินลมน้ำเอ็นดี้เป็นยังจะขาขอแล้วแหละกระเดียกระโดเห็นผู้บ่าวน้อยบ่ได้ปานหมูได้กินหำหมูได้กินหำซุปเปอร์ซิดใหม่ว่ะกระสวบเอาสวบเอาเด้ว่าแบบนี้สงสัยห่วงได้นี่สงสัยแล้วมีใจให้กันแก้วไอ้ตาเป็นกลับมายามบ้านแล้วสบู่มาบอกเอ้ยให้ยังเฮาบ่ต้นทําแน่บ่ซ่อมเสียซื้อซาวนุ่มหมดซาวนุ่มที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ไสซันจมยังกันคิดว่าแม่นไผถ้าตะเวนตกดินนี่ว่ะอ้าวนึกว่าแม่นไผนางแก้วมัวนี่เองยังสำอางคือเก่าเนาะอันนี้ก็ยังเป็นครึ่งกลางๆคือเก่าได้เนาะอ้าวเพราะจริงสิสิเอาวะเอาก็เอาบอกว่าคอยหักเจ้าแต่บ่รู้ว่าเจ้าคิดจังได๋อยากจะบอกว่าหักหักเจ้าเหลือโปรโมชั่นใหม่จากวงดนตรีชิเค่ซาลาวและชิเค่อิเล็กทรอนเพื่อเฉลิมฉลองในงานต่างๆพวกเฮามีโปรโมชั่นมอบความสุขในงานของทานด้วยเสียงเพลงทุกแบบที่โดนใจกับนักร้องออกผลงานเพลงล้านวิวพร้อมด้วยนักดนตรีครบวงรุ่นใหม่ไฟแห้งที่มีทั้งเวทีไฟแสงสีที่สวยงามไว้รับใช้ทุกทานด้วยราคาที่ทานเลือกได้จำใจบ่ว่าจะเป็นงานน้อยจนถึงงานใหญ่พิเศษออกงานในระยะนี้แถมฟรีน้ำดื่มชิเค่ซาลาวสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้ที่เบอร์021-216-280หรือ WhatsApp 020-787-8-3222กับวงดนตรีชิเค่ซาวลาวและชิเค่อิเล็กทรอนเกมที่1เป่าปุ่งเป้าแข่งกันเกมนี้แต่ปอดใหญ่ชนะเห็นๆแต่ปอดน้อยเสียแน่นอนอย่าลืมว่าใน 2-3 เกมนี้ไผชนะจะต้องได้เป็นนาย1มือว่าอย่าได้ไปมีผู้แซ่ผู้สาว3 2 1เกมเริ่มบ่ทันฮอดถึงคราวอย่าไปเฝ้าหาวให้ตั้งใจเฮียนก่อนท่านเฮ็ดบ่สนก็มีคนมาเว้าให้เว้าน้อยเว้าใหญ่ว่านิสัยบ่ดียิ้มให้กันแด่จัก 2-3 นาทีเป็นมารยาทที่ดีขอให้หัวใจมีแฮแทกไว้แท้คำว่าคนเก่งแต่คนเขาบอกเจ็บกลัวมากอกของอีพ่ออีแม่หัวใจแข็งแกร่งเกมที่2ลึกก้นหินใจกระตุกไม่แสบอยากไปเกมเริ่มบ่อยากเป็นคนที่เห็นแก่ตัวบ่อยากเฮ็ดตัวเว้าสัวกับไผย่านคว่ําอกหักสีมาพักอาศัยท่องจํามันไว้ก่อนถึงวัยสมควรสรุปเกมนี้ค่อยชนะอย่าฟ้าประมาทยังมีอีกเกมนึงอยู่หาเบิ่งเจ้าคือ
กเกมนี้ไอ้ซันเป็นคนชนะไปต่อเกมที่3อีพ่ออีแม่เพิ่นก็สั่งไว้ว่าอย่าได้ไปมีผู้แส่ผู้สาวอายุยังน้อยบ่ทันฮอดถึงคราวอย่าไปเฝ้าหาวให้ตั้งใจเพียงพอเจ็บหน้าบ่แก้วข้อยจะฟังนี่ขอโทษขอโทษเจ้าของมาซื้อข้อยอีหยังข้อยเจ้าผู้เข้ามาเจ้ากับชนะแล้วข้อยใช่ข้อยชนะแล้วเจ้าเจ็บข้อยบ่ขอชนะดีกว่าสบายดีพ่อนสีไอ้กามมาโดนแล้วว่ะเลดี้เราไปบ้านนาหิงหอยพุ่นนะเราไปเพื่อเฮ็ดเวียกให้พ่อเราเราส่งข่าวมาบ่โดนหล่นกะเทื่อนึงไอ้อยากขอเบอร์โทรเรานะที่จริงเลดี้เราก็อยากให้ไผ่ฮู้นะแต่นี่เป็นไอ้กรรมเราคงจะบ่เป็นอย่างดอกแบบว่าเราคงสิดีใจที่ไอ้กลับมาแล้วเรียนเป็นของเลดี้ขอบใจน้องโทรได้บ่บุมีสัญญาณตอบครับคือคิดว่าพอท่านเฮาก็ต้องมาพยายามจัดงานแทนที่ดาวของเขาขึ้นใหม่และสาลีก็คิดว่าคนที่จะจัดงานนั้นก็คือเลดี้การจัดงานที่ดาวของเขาต้องมีแม่หมอผู้ที่ฮู้ดีในเรื่องพิธีเขาเป็นตัวแทนจากบ้านน้าหิงห้อยมาเป็นคนเสียละจ้ะสิไปเสิร์ชแม่หมอได้อยู่อ่ะโอ๊ยทำให้เห็นได้ก็ถือว่ามันเก่งเติบละภารกิจที่พอมองว่าจะเป็นมันก็เปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยว2นะอย่าไป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 เมื่อก่อนขึ้นทางหลังเอาเบรคมาเมื่อก่อนไอ้ใจกำแน่นๆที่รุดแล้วบ่รุดแล้วจะไปจับหันจับคือสิแม่จับแขนนี่น่ะเออมาๆมือก่อนนะ